สำหรับน้องๆนะคะที่จะเข้าคณะวิศวะหรือคณะในกลุ่มปิดเนี่ยต้องสอบตัว TPASS 3ด้วยเตรียมตัวกันดีหรือยังคะถ้าน้องๆยังไม่เตรียมตัวเนี่ยน้องๆดูคลิปนี้ได้เลยแนวข้อสอบที่พี่จะมาเฉลยวันนี้ออกแน่นอนน้องๆปี67ต้องลงให้ได้เลยนะคะวันนี้มาเจอกันกับรายการอยากหาว่าพี่สอนที่จะมาสอนน้องๆในจุดที่พลาดในการเรียนการสอบกันค่ะและใน EP นะคะมาเจอกันกับพี่ตาลอีกครั้งตามไฮไลท์เลยพี่จะมาเฉลยข้อสอบ TPASS 3 Part 10วันนี้นะคะพี่ยกมาอยู่ด้วยกัน4ข้อถ้าน้องๆเนี่ยตั้งใจดูน้องๆทำได้แน่นอนเลยค่ะสำหรับข้อสอบ TPASS 3นะคะน้องๆเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจำนวน70ข้อด้วยกันน้องๆมีเวลาทำประมาณ180นาทีหรือว่า3ชั่วโมงนั่นเองแต่ว่าน้องๆต้อง manage เวลาดีนะคะเพราะว่าที่คำนวณแล้วเนี่ยมันตกข้อละประมาณ2นาทีนิดๆเท่านั้นค่ะมาดูกันที่ข้อแรกกับข้อสอบ TPASS 3 Part Physics กันเลยค่ะน้องๆข้อนี้เขาถามว่าสมชายกับสมศรียกของด้วยเชือกดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่ะแล้วก็มีช้อยมา1 2 3 4 5ใช่มั้ยน้องๆดูรูปแล้วเนี่ยมีมุมมาให้กับพี่หนูต้องคำนวณเลยใช่มั้ยมันมีวิธีที่5ตรงนั้นค่ะน้องๆการที่น้องๆรู้คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คือยังไงอ่ะคอนเซ็ปต์ก็คืออ่ะถ้าเกิดเรายกของยกแบบตรงๆแบบนี้แสดงว่าเราออกแรงมากออกแรงมากใช่มั้ยแล้วมุมที่เรายกของเนี่ยมันคือเท่าไหร่มุม90องศาค่ะแสดงว่าถ้าเกิดเรายกมุม90องศามันจะออกแรงมากใช่ไหมแล้วถ้ามุม45กับมุม30เนี่ยน้องๆคิดว่าอันไหนจะออกแรงมากกว่ากันก็ต้อง45อยู่แล้วเพราะว่ามันชันกว่าเห็นไหมถ้า90เนี่ยออกแรงมากเลยดังนั้นน้อยลงมาจาก90ก็คือ45ใช่ไหมแสดงว่าสมชายต้องออกแรงมากกว่าสมศรีข้อนี้ตอบได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าน้องๆดูคอนเซ็ปต์แสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะข้อแรกเขาบอกว่าสมชายออกแรงมากกว่าสมศรีถูกไหมถูกตอบได้เลยอ่านแล้วตอบได้เลยข้อ2 3 4นี่ก็ผิดไปเลยโอเคง่ายไหมไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะไปต่อนที่ข้อ2เลยค่ะข้อนี้นะคะที่พี่เลือกมาเนี่ยบางคนน่ะอาจจะไม่รู้คอนเซ็ปต์เนาะบางคนน่ะเห็นว่าแก้วน้ำแก้ว A กับแก้ว B อ่ะมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาก็คิดไปแล้วว่ามันมีมวลมากกว่าใช่มั้ยแต่ถ้าน้องๆรู้คอนเซ็ปต์น้องๆจะรู้ได้ทันทีเลยว่า2แก้วนี้มันอาจจะเท่ากันเอาไปดูโจทย์ข้อนี้ค่ะเป็ดลอยและจมน้ำตามรูปเลยระดับน้ำในทุกภาชนะเท่ากันทั้งหมดโอเค A B C เท่ากันทั้งหมดแล้วก็ถามว่าน้ำหนักรวมของภาชนะน้ำและเป็ดในข้อใดมีน้ำหนักรวมกันมากที่สุดถามหามวลรวมของทั้ง2อันเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกข้อเนี่ยมันมี2ตัวใช่มั้ยแสดงว่าเขาก็ต้องถามหามวลรวมของทั้ง2แก้วถูกต้องมั้ยคะไปดูถ้าเกิดน้องๆรู้คอนเซ็ปต์อย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือยังไงแก้วน้ำเต็มๆแก้วนึงจะมีมวลรวมเท่ากับวัตถุที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำสมมติเป็นลูกบอลก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็คือมวลของน้ำที่ถูกแทนที่2ตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์มันคือมีมวลเท่ากันมวลรวมเท่ากันใช่มั้ยแล้วเราก็มาเลือกช้อยเลยค่ะเพราะว่าเรารู้คอนเซ็ปต์แล้ว A กับ B ก็คือมวล A เนาะมวลรวมของ A มวลรวมของ B แสดงว่ามันเท่ากันใช่มั้ยเพราะว่ามีเป็ดลอยอยู่บนน้ำต่อมาค่ะถ้าเกิดเป็ดจมบ้างล่ะพี่ทำไงอ่ะก็แสดงว่ามวลของเป็ดเนี่ยมันไปบวกเพิ่มใช่มั้ยมันไม่ได้ลอยแล้วแสดงว่าตรงนี้มันก็ต้องมากกว่าพี่ใส่เครื่องหมายมากกว่าไว้เลยแล้วอันนี้เหมือนกันค่ะเหมือนข้อแรกเลยมีลอยแล้วก็มีจมแต่ว่าจมเนี่ยมันมากกว่าอันแรกใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องมากกว่าตัวแรกเหมือนกันแต่เท่ากับมวลของ C งงไหมงงไหมก็จะเป็นมวล MC กับมวล MD เนี่ยเท่ากันแล้วเขาถามว่าข้อใดมีน้ำหนักรวมกันมากที่สุดเรารู้แล้วว่า MC บวก MD เนี่ย2แก้วเนี่ยต้องมีมวลมากกว่าถูกต้องไหมแล้วก็ไปดูเลือกช้อยเลย AD ไม่ใช่ AC ไม่ใช่ AD ก็ไม่ใช่ BD ใช่ไหมไม่ใช่เหลือกี่ข้อเหลือข้อเดียวนั่นก็คือตอบข้อ5นั่นเองคือมวลรวมของ C กับ D นั่นเองง่ายไหมคะโอเคสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆถ้าเกิดรู้คอนเซ็ปต์น้องๆตอบได้เลยง่ายมากใช่ไหมที่ภาษาไม่ยากอย่างนี้ค่ะน้องๆมาดูข้อ3กันต่อเลยค่ะน้องๆเหมือนเดิมเลยพี่เลือกมาเนี่ยก็เพราะว่าการที่น้องอ่านโจทย์ไปเนี่ยข้อนี้ฝึกการอ่านโจทย์แล้วก็คิดภาพตามค่ะถ้าน้องอ่านโจทย์ไปแล้วเนี่ยคิดภาพตามไม่ออกน้องๆก็จะตอบข้อนี้ไม่ได้เลยบางคนก็อาจจะไปแบบคำนวณเลยด้วยซ้ำแต่พี่จะมาสอนวิธีทำข้อนี้กันเลยระหว่างขับรถท่านมองกระจกหลังเวลาเราขับรถเนาะหรือว่าเรานั่งไปกับพ่อแม่มองกระจกหลังค่ะเห็นรถขับตามมาและมีระยะห่างน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ท่านขับรถที่ความเร็วเท่าไหร่70กิโลเมตรต่อชั่วโมง
งท่านอาจประมาณความเร็วของคันหลังได้ตรงกับข้อใดน้องๆพอนึกภาพออกไหมเวลาเรานั่งรถไปกับพ่อแม่ใช่ไหมก็จะมีรถคันหนึ่งขับตามมาแต่เขาบอกว่าระยะห่างเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่าเขาขับเร็วหรือขับช้าตอบว่าขับเร็วพอเรารู้ว่าข้างหลังเนี่ยขับรถมาประชิดแสดงว่าเขาขับเร็วกว่าน้องๆนึกภาพตอนที่เราวิ่งแข่งกับเพื่อนก็ได้เราวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมเราเห็นเพื่อนวิ่งตามมาใกล้มาเรื่อยๆแล้วแสดงว่าเขาเร่งสปีดใช่ไหมความเร็วมันต้องเป็นไงคะมากกว่าเราอยู่แล้วแสดงว่าข้อไหนตอบมาก1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ข้อ2เก่งมากเลยค่ะก็คือมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนเพราะเขาจะต้องวิ่งเร็วกว่าเราถึงจะไปชิดเราขนาดนี้ได้โอเคมั้ยโอเคมาต่อกันที่ข้อ4เป็นข้อสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะมาดูข้อ4ค่ะตุ๊กตาล้มลุกนะคะเป็นตุ๊กตาที่สามารถกลับมาตั้งตรงได้เคยเล่นกันไหมต่อยมันแล้วก็ไม่ล้มสักทีใช่ไหมแม้ว่าเราจะพยายามผลักให้ล้มเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ข้อใดต่อไปนี้คือคุณสมบัติหลักของตุ๊กตาล้มลุกน้องๆรู้ไหมทำไมต่อยแล้วมันไม่ล้มสักทีนี่แหละก็คือคอนเซ็ปต์ของตุ๊กตาล้มลุกคอนเซ็ปต์ง่ายๆของมันเลยนะคะก็คือตรงนี้จะมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางตรงนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์กลางมวลคือจุดอะไรนะในเรื่องอะไรคะฟิสิกส์ติ๊กต็อกเรื่องสมดุลกลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูต่อตรงนี้คอนเซ็ปต์อีกอย่างนึงมันคือนี่แหละหลักๆเลยตรงนี้คือจุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์ถ่วงก็ต้องอยู่ตรงต่ำๆใช่ไหมที่เห็นว่าต่อยไปแล้วเนี่ยมันไม่ล้มนี่แหละจุดสำคัญเลยใครแม็กซ์จีต้องอยู่ต่ำๆมันถึงจะไม่ล้มโอเคไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของมันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเรารู้คอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยช้อยข้อไหนมันถูกต้องมวลรวมของตุ๊กตาจะเบามากอะถ้าเกิดน้องๆคิดว่ามวลรวมของตุ๊กตาเบามากเนี่ยมันจะล้มไหมเราต้องตอบว่าล้มเก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรสมมติพี่ยกตัวอย่างก็คือการที่เราแบบเหมือนเตะโฟมอย่างเงี้ยโฟมก็คือเบามากใช่ไหมแสดงว่ามันก็ล้มง่ายมากเหมือนกันข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อ2วัสดุผิวโค้งทำจากวัสดุเหนียวที่ยึดเกาะได้ดีถูกต้องไหมไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันเหนียวข้างล่างถ้าเกิดเราอยากยกไปเล่นอีกฝั่งอะก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ติดพื้นไปแล้วก็คือเสียของไปเลยแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวข้อ3น้ำหนักของตุ๊กตาล้มลุกจะมีความสัมพันธ์กับรัศมีของผิวโค้งเกี่ยวไหมอะรัศมีตรงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าเราพูดเราเน้นแค่ตรงจุดศูนย์ถ่วงมันต้องอยู่ต่ำๆแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยค่ะว่ามันจะกว้างยาวแค่ไหนเนาะแค่มันมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำๆมันก็เป็นตุ๊กตาล้มลุกได้แล้วข้อ4บ้างที่ตำแหน่งตั้งตรงจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของผิวโค้งใช่ไหมอย่างที่พี่บอกไปเลยนี่จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงนี้จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ต่ำกว่าโอเคต่ำกว่าแสดงว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกต้องเองข้อ5บอกว่าอะไรยังเป็นปริศนาไม่ได้นะคะถ้าเกิดยังเป็นปริศนาเนี่ยเขาก็จะทำตุ๊กตาล้มลุกออกมาไม่ได้สำหรับข้อนี้นะคะที่พี่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดแค่ว่าก็มันหนักข้างล่างอะพี่แต่ไม่รู้คอนเซ็ปต์จริงๆว่าหนักข้างล่างเนี่ยมันคือจุดของอะไรซึ่งพี่บอกไปแล้วมันคือจุดของจุดศูนย์ถ่วงโอเคค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากรู้เรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมาสอนกันค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากรู้เฉลยแบบละเอียดทุกข้อเนี่ยมาเจอกันที่คอร์สเรียนของ You Passion Online ได้เลยนะคะ EP หน้านะคะพี่จะมาสอนอะไรอย่าลืมดูอย่าหาว่าพี่สอนนะบ๊ายบายกับ Private Teacher ไม่เหมือนใครด้วย3คลาสที่แตกต่างให้ติวเตอร์ได้เลือกสอนพร้อมชี้สอนไม่ต้องทำเองให้ปวดหัวรับรายได้เต็มๆไม่หักเปอร์เซ็นต์สมัครเลย